กลางดงควันปืนที่เฝ้ายืนสู้เหล่าร้ายได้รับจดหมายน้องชมชายเจ้าส่งอยู่กลางพนาเป็นเวลาทุ่มครึ่งเสียงปืนปังปึงไม่คำหนึ่งเลยเที่ยวจอมอเนื้อทองเขียนใต้ตองสดสีฟ้าที่ครึ่งอุราลืมข้าวปลาไม่แลเดียวหายเหนื่อยหายเนี้ยอ่านเสียสิบกว่าเที่ยวนั่งยิ้มคนเดียวใจเลียวถึงชมตรงเสียงปืนลั่นปังตื่นผวังคลั่งหัวคว้าเอ็มสิบหกลงเข้ารถเตรียมต่อสู้กลางลูกพ่อน้อยคล้องตายต่อยใจชื่นชูดีร้ายขอสู้ให้โลกรู้นักรบไทยจอมอคุณจนตอบหน้ามนอยู่แนวล่างหายใจทันที